กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปิยรัตน์ติยภัยรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต2อำเภอแม่จันทน์อำเภอเวียงชัยอำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอเมือง3ตำบลพรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะในยติเรื่องปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่ดินนศ3สปกนศรที่ดินภูเขาและเกาะต่างๆเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานค่ะซึ่งการแก้ไขปัญหาก็ทำได้ล่าช้าไม่ทันใจและทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์กับเรื่องต่างๆในชีวิตและมีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างรัฐและประชาชนคนไทยโดยเฉพาะความขัดแย้งในพื้นที่ป่าไม้ค่ะอีกทั้งการจัดทำระบบในเรื่องของฐานข้อมูลการจำแนกพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินหรือการทำโซนนิ่งยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ต่างๆที่ได้เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงตัวบทกฎหมายบางตัวก็ยังล้าสมัยและไม่ชัดเจนไม่ได้ปรับปรุงให้ทันกับยุคสมัยปัจจุบันท่านประธานคะถ้าหากวันนี้ท่านถามพวกเราว่าคนไทยอยากได้พื้นที่ป่าให้ลูกหลานเพิ่มขึ้นหรือไม่ตอบได้คำเดียวว่าอยากค่ะแต่มันก็ต้องมาพร้อมกับสัดส่วนที่จะต้องจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้กับประชาชนคนไทยอย่างมีความเท่าเทียมกันด้วยคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการมีที่ดินทำกินเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงปากท้องของครอบครัวค่ะท่านประธานท่านประธานคะอย่างในเรื่องของปัญหาของพื้นที่สปกที่มีปัญหาเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยสปกบางที่ไม่เหลือเขาสภาพความเป็นป่าแล้วค่ะเพราะความเป็นเมืองความเป็นชุมชนมันได้ขยายและลามมาถึงพื้นที่สปกที่อยู่ใกล้กับเขตเมืองอย่างพื้นที่ของอำเภอเวียงชัยและอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายที่มีพื้นที่ติดกับเขตเมืองค่ะความเป็นชุมชนเมืองก็ได้ขยายจนบริบทในพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เกิดผลกระทบและข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐรวมถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้มีการมองถึงบริบทในพื้นที่ที่เปลี่ยนจากความเป็นป่ากลายเป็นชุมชนเมืองที่ประชาชนได้เข้ามาอยู่อาศัยดังนั้นหากบริบทรอบข้างมันได้เปลี่ยนแปลงไปก็อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐค่ะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เข้ามาสำรวจพื้นที่และหาข้อสรุปร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ค่ะและในบางพื้นที่นะคะท่านประธานชาวบ้านยังมีความสับสนค่ะในการออกเอกสารสิทธิ์หรือออกโฉนดที่ดินในพื้นที่สปก.นศร.นศ3ว่าที่ดินนั้นๆสามารถออกโฉนดได้หรือไม่เพราะอย่างบางพื้นที่ที่ดินสปก.นศร.ของนายทุนค่ะอยู่ตรงกลางขนาดด้วยที่ดินสปก.นศร.ของประชาชนทั่วไปแต่กลายเป็นว่าที่ดินของคนรวยของนายทุนสามารถออกเป็นเอกสารสิทธิ์ได้หรือโฉนดได้แต่ในทางกลับกันที่ดินสปก.หรือนศร.ของชาวบ้านในพื้นที่กลับขอเอกสารสิทธิ์ขอโฉนดไม่ได้ตัวอย่างพื้นที่ค่ะหมู่ที่5บ้านแม่เฟืองหมู่ที่7บ้านป่าตึงหมู่ที่11บ้านโป่งน้ำร้อนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายที่ชาวบ้านตาดำๆในพื้นที่ค่ะหลายร้อยหลังคาเรือนยังคงรอคอยการแปลงเป็นโฉนดมากกว่าทั้งชีวิตแต่ที่ดินของนายทุนกลับออกเอกสารออกโฉนดได้อย่างต่อเนื่องเลยต้องอยากถามดังๆในสภาและขอพูดแทนใจประชาชนคนไทยอีกหลายล้านคนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนยังมีโอกาสขอสิทธิ์ในที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยได้เท่าเทียมเหมือนกับคนรวยไหมคะท่านประธานท่านประธานคะปัญหาหลักๆที่ดิฉันได้ลงพื้นที่เขต2จังหวัดเชียงรายในเรื่องของปัญหาที่ดินส่วนใหญ่ข้อแรกคือการขาดความรู้ความเข้าใจของประชาชนในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิ์ค่ะประชาชนคนไทยขาดเพียงแค่ข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐที่เพียงพอในการจัดทำเอกสารและหาหลักฐานหากประชาชนได้รับข้อมูลหรือขั้นตอนในการร้องขอเอกสารตามขั้นตอนของระบบราชการงานของข้าราชการที่บอกว่าจำนวนของข้าราชการไม่เพียงพอมันก็จะน้อยลงค่ะคนไทยบางรายเฝ้าขอการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตัวเองมานานหลายปีค่ะบางคนรอมา10ปี20ปีบางรายรอมา30 40ปีบางรายรอมา50ปีและบางรายรอเอกสารสิทธิ์รอการครอบครองโฉนดมาทั้งชีวิตค่ะท่านประธานประชาชนคนไทยก็ต้องการเพียงเท่านี้ค่ะขอแค่ภาครัฐได้เอาใจใส่และแจ้งขั้นตอนตามกฎหมายหรือขั้นตอนระเบียบปฏิบัติต่อประชาชนคนไทยอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาประชาชนคนไทยอย่างพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะทำตามขั้นตอนของทางราชการอย่างไม่มีข้อแม้ค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆในเรื่องของระเบียบขั้นตอนของทางราชการเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริงหรือความชัดเจนของหน่วยงานภาครัฐ
ว่าขั้นตอนการขอเอกสารสิทธิ์มีขั้นตอนอย่างไรบ้างต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์อะไรและต้องมีการเตรียมเอกสารอย่างไรรวมถึงระยะเวลาค่ะในการดำเนินการว่าแต่ละขั้นตอนต้องมีการใช้ระยะเวลายาวนานเพียงใดหากจะมีการปฏิเสธในการออกเอกสารสิทธิ์ก็ต้องชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนและเจาะจงกับประชาชนว่าขาดเอกสารตรงไหนอย่างไรและมีวิธีการที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างไรบ้างก็ย้ำนะคะว่าประชาชนคนไทยต้องการเพียงแค่ข้อมูลและความชัดเจนจากทางภาครัฐและดิฉันคิดค่ะว่าท่านรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะรับทราบปัญหานี้และคงน่าจะหาเร่งมือหาวิธีการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะและดิฉันหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทางหน่วยงานภาครัฐคงจะได้พัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจดูได้ว่าเอกสารที่ร้องขอการขอเอกสารสิทธิ์นะคะของประชาชนได้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจว่ารัฐไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนค่ะในส่วนข้อที่2ของเรานะคะก็คือทางประเทศไทยเราอะค่ะยังไม่ได้มีแผนแม่บทที่เป็นของส่วนกลางหรือที่ทุกหน่วยงานยอมรับและต้องปฏิบัติภารกิจในเรื่องที่ดินร่วมกันต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างตัดสินใจและในตัวบทกฎหมายก็ยังมีความล้าหลังไม่ได้ปรับปรุงให้ทันบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมรวมถึงการขาดมาตรการในการจำกัดขนาดของการถือครองที่ดินและควบคุมการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีประสิทธิภาพทำให้มีความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินค่ะอีกทั้งข้อมูลในเรื่องของที่ดินก็ยังกระจายอยู่ในแต่ละกรมและกระทรวงไม่ได้มีการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงหรือกรมอย่างเพียงพอดิฉันก็หวังว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งตัวบทกฎหมายที่ล้าหลังไม่ทันกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปรวมถึงในส่วนของข้อมูลที่ยังคงกระจายในแต่ละกระทรวงให้มีการรวบอยู่ที่ส่วนกลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่ต้องการดึงข้อมูลค่ะท่านประธานคะในรายละเอียดที่ฉันได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่ดิฉันขออนุญาตนำเรียนเป็นข้อเสนอแนะค่ะให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องของที่ดินทำกินของประชาชนคนไทยได้นำไปพิจารณานะคะท่านประธานในส่วนของจังหวัดเชียงรายค่ะหากท่านจะอนุเคราะห์ส่งตัวแทนหน่วยงานหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านได้ส่งท่านอธิบดีของท่านค่ะลงมาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินในจังหวัดเชียงรายเมื่อไหร่ดิฉันยินดีเป็นผู้ประสานงานในการหาทางออกร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทุกท่านขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับเชิญ